วันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวใต้สุดใจที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะโดยไทม์ไลน์นะคะจะอยู่ระหว่างวันที่27ถึง29กุมภาพันธ์วันนี้จุดแรกท่านนายกรัฐมนตรีไปสักการะศาลหลักเมืองปัตตานีค่ะและเยี่ยมชมตลาดวิถีชุมชนพื้นบ้านพบปะผู้นำท้องถิ่นประชาชนที่มัสยิดกรือเซจังหวัดปัตตานีหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชมการแสดงและชิมอาหารต่างๆในบูธที่ประชาชนนำมาจัดแสดงรอบมัสยิดกรือเซโดยท่านนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมวาดลวดลายในผ้าลายชบาปัตตานีซึ่งเป็นลายผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะและหลังจากนั้นนะคะได้เดินทางไปที่ตลาดวัฒนธรรมศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวอันนี้ตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีวาดลวดลายลงบนผ้าแหมศิลปะก็มาชาวบ้านก็ให้กำลังใจกันนะคะหลังจากที่วาดเสร็จแล้วนะคะก็เดินไปที่งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดค่ะและได้แวะซื้อตะกร้าศาลจำนวน2ใบกลับบ้านด้วยราคา 1,000 บาทด้วยหลังจากนั้นก็ถ่ายภาพกับประชาชนเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมตลาดทรงจือและรับมอบผ้าบาติกจากชาวบ้านมีช่วงหนึ่งท่านนายกหันไปเห็นเตาทำขนมเบื้องยวนค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นตอนที่ซื้อตะกร้านะคะ 1,000 บาทจ่ายเงินให้กับชาวบ้านชิมน้ำที่ชาวบ้านนำมาให้ด้วยเป็นภาพความประทับใจที่ชาวบ้านก็มีการถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะคะมีช่วงหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าท่านนายกไปทำขนมเบื้องยวนด้วยค่ะแล้วก็พักรับประทานอาหารว่างที่ร้านนี้นะคะก็เจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าจะเปิดขายเพียงแค่ช่วงงานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเท่านั้นแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรุ่นคุณย่าด้วยตอนที่พักรับประทานอาหารว่างก็มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรวมถึงนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาถึงแนวทางการพัฒนาเป็นปัตตานีให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะและนายกรัฐมนตรีได้เข้าสักการะศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวค่ะซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกว่า400ปีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าและหลังจากนั้นก็ร่วมรับชมการแสดงเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยของคณะที่ชนะเลิศการแข่งขันเชิดสิงโตด้วยหลังจากที่ดูจบนะคะท่านนายกรัฐมนตรีมอบซองอั่งเปาให้กับนักแสดงเชิดสิงโตด้วยนี่ท่านนายกดูจนจบแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะนี่ก็เป็นภารกิจที่จังหวัดปัตตานีเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงพื้นที่อีก1จังหวัดนะคะครับ